ฝ่าทางตันด้วยคำอธิษฐานนะคะว่าพระเจ้าทรงให้ผมมีความรู้สึกเห็นใจอย่างมากต่อบุคคลที่เริ่มต้นอุทิศตนเพื่ออธิษฐานในพระวิญญาณด้วยความตื่นเต้นทว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็เจอทางตันแล้วก็เลิกอธิษฐานเสียก่อนที่จะได้เข้าสู่พระสิริที่พวกเขารออยู่นะคะทางตันที่ว่านี้ก็คือระยะที่ไม่มีการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณหรือดินแดนแห้งแล้งที่มักจะเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะพร้อมที่จะพาคุณไปยังระดับที่สูงขึ้นในพระวิญญาณของพระองค์ผมอยากจะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของทางตันเพราะว่ามีหลายสิ่งมากมายที่รอคุณอยู่ในมิติของพระเจ้าถ้าหากว่าคุณจะบากบั่นภาคเพียรอธิษฐานถ้าคุณคิดว่าคุณจะเพียรอธิษฐานแล้วก็คุณจำเป็นจะต้องพยายามเอาชนะทางตันหลายอย่างไปให้ได้ซึ่งอย่างแรกก็มักจะเป็นการถูกล่อใจให้เลิกอธิษฐานมันจะพยายามทำทุกอย่างที่มันสามารถคิดได้เพื่อจะให้คุณเลิกอธิษฐานและนะแต่ว่าถ้าศัตรูทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จมันก็จะไม่ยอมเลิกและมันจะกลับมาด้วยยุทธวิธีใหม่ๆมันจะพยายามหลอกให้คุณในทุกเรื่องที่มันสามารถจะทำได้เพื่อไม่ให้คุณขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ขอให้คุณอธิษฐานต่อไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะมาถึงจุดที่คุณมีความหิวกระหายในพระเจ้าอย่างมากจนคุณไม่จำเป็นจะต้องขุดตัวเองขึ้นมาเพื่ออธิษฐานอีกต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่หัวใจของคุณนั้นปรารถนาเองคุณอยากจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อจะได้เข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วผมรู้จักทางการที่ว่านี่เป็นอย่างดีวันแล้ววันเล่าในปีแรกของพันธกิจผมจัดเวลาช่วงหนึ่งในไว้เพื่อสำหรับการอธิษฐานภาษาแปลกๆผมดื้อด้านไม่ยอมล้มเลิกแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่ทุกเซลล์ในร่างกายของผมมันกรีดร้องต่อต้านก็ตามผมต้องขอยอมรับว่ามันยากมากที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งที่น่าจะเสริมสร้างให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างดีนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากเย็นที่จะทำให้ได้ตลอดรอดฝั่งแต่ว่าหลังจากที่ผมหลังจากนั้นผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมหลายคนที่เริ่มต้นอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆด้วยความร้อนรนอย่างมากถึงรู้สึกผิดหวังแล้วก็ล้มเลิกไปในบางครั้งนะการเคร่งครัดในบทบัญญัติและการประณามกล่าวโทษไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าการประณามหรือว่าการกล่าวโทษนะคะเป็นสิ่งที่มาจากมารนะคะเหตุผลประการแรกที่ผมได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ก็คือผู้คนมักจะมองหาการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่อลังการในสถานการณ์ภายนอกของพวกเขาและมองไม่เห็นกิจการอันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือมีหลายคนที่คิดว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาจำเป็นจะต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการประณามกล่าวโทษแทนที่เขาจะคิดเห็นว่ามันเป็นช่วงที่เราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นเวลาแห่งการสามัคคีธรรมแห่งพระพรกับพระบิดาอันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรนิรันดร์นะคุณเห็นไหมว่ามนุษย์เรานั้นมีแนวโน้มนะคะที่จะเคร่งครัดในบทบัญญัติไม่มีอะไรที่มันจะชอบมากไปกว่าการที่จะยัดเยียดนะข้อบัญญัติชุดใหญ่ให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อเขาไม่สามารถรักษากฎบัญญัติเหล่านี้เอาไว้ได้ความมั่นใจที่ว่าพระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขามันก็จะเริ่มสั่นคลอนอย่างใหญ่หลวงนะคะหนึ่งตัวอย่างที่สามารถ พบเห็นได้ตลอดเวลาก็คือเมื่อบุคคลหนึ่งได้ตัดสินใจอุทิศตนเพื่ออธิษฐานตลอดตอนเช้าเป็นเวลา1ชั่วโมงทุกวันเขาก็ดูเหมือนนายทหารที่กีทาทัพไปออกสงครามดวงตาของเขามุ่งมั่นเปล่งประกายแล้วก็พูดว่าแม่เจ้าอย่ามีใครมาขวางชิวนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายครั้งเขาก็ง่วงนอนใช่ไหมเขาก็พลาดการอธิษฐานไป1 หรือ 2วันแล้วมารก็คอยจ้องอยู่แล้วก็บอกเขาว่าเห็นไหมล่ะนายน่ะพลาดอีกแล้วพลาดแล้วล่ะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงปีแรกๆของการอธิษฐานภาษาแปลกๆทางตอนแรกที่ผมเผชิญก็คือการเลิกอธิษฐานนั่นเองนะธรรมชาติเนื้อหนังของผมนะจะประทุขึ้นแล้วผมก็เลิกอธิษฐานไปสักพักนึงจากนั้นมารซาตานก็จะเข้ามากล่าวโทษผมเพราะว่าผมไม่ได้รายงานตัวตรงเวลาเป๊ะเหมือนนายทหารผู้เข้มงวดทำไมมันจึงสามารถทำให้เราตกอยู่ในภายใต้การกล่าวโทษแบบนี้ได้เพราะว่าลึกลงไปในความคิดของเรานั้นเรามักจะเชื่อว่าความพยายามนะในฝ่ายกายภาพของเราที่อยู่ในห้องในสถานที่ในเวลาที่กำหนดเอาไว้สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้
นะเอาล่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดการฝึกวินัยและความมุ่งมั่นนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตที่ชอบทำแต่ว่าคุณจะพลาดถ้าหากคุณวางรากฐานความสัมพันธ์กับพระเจ้าไว้บนเงื่อนไขที่ว่านี้เมื่อวานนี้คุณอธิษฐานแล้วหรือยังพระเจ้านั้นจะไม่ย่ำคุณจนจมดินด้วยการประณามกล่าวโทษพี่น้องจำไว้เสมอนะคะว่าพระเจ้าไม่เคยกล่าวโทษนะคะและนำเอาการเจอของคุณไปเสียเพียงเพราะว่าคุณไม่ได้อธิษฐานหรือพลาดการอธิษฐานไปเพียงวันหรือ2วันพระองค์นั้นทรงยินดีในการสามัคคีธรรมทุกอย่างที่คุณมอบแด่พระองค์พระองค์ต้องการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ด้วยกันกับคุณทรงปรารถนาจะเพิ่มพูนการเจอให้กับชีวิตของคุณให้มากขึ้นอีกในทุกระดับใหม่ๆผมได้เรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงมีสามัคคีธรรมกับเราตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านคำอธิษฐานยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้นพระองค์น่ะไม่ได้สนใจทำบทบัญญัติให้เราว่าต้องมาคอยกล่าวรายงานอะไรทั้งสิ้นนะการอธิษฐานทุกชั่วโมงคุณเห็นไหมว่าการอธิษฐานนั้นไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นภาระแต่ให้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสามัคคีธรรมอันทรงคุณค่าพี่น้องคะถ้าวันนี้เราตระหนักว่าการที่เราได้มาพูดคุยกับพระเจ้านะคะเป็นการเพิ่มเติมในการสามัคคีธรรมกับพระองค์เป็นการได้มาพูดคุยกับพระบิดาของเราพี่น้องเราก็จะเปลี่ยนท่าทีนะคะแม้ว่าเราจะมีพลาดไปบ้างหลับไปบ้างหรือทำอะไรแบบไม่ตามเป้าหมายบ้างพี่น้องอย่าไปเครียดมากนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือสาระสำคัญคืออยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ภาระหนักค่ะแต่มันเป็นภาระใจนะคะภาระในเขตอ้อมแขนของพระเจ้านะคะพี่น้องขอพระเจ้าให้ความพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีความสุขกับการอธิษฐานนะคะมีวันเด็ดอย่างแน่นอนค่ะ